แต่ถ้าเผื่อสื่อแบบนี้ที่เป็นกระบอกเสียงเนี่ยเอารูปคนถูกแขวนคอมาเอาอะไรมาแบบใช้ภาษาที่มันรุนแรงมากๆถูกอารมณ์มากๆเนี่ยมันจะเป็นอีกแบบจะเป็นอีกแบบมันจะเลยหน้าที่การเป็นกระบอกเสียงไปเป็นตัวคือผมเข้าใจว่าเฮสปีดนี่มันเป็นข้อยกเว้นของ Freedom of Speech ซึ่งผมก็ถ้าเกิดเราเป็นคนที่เชื่อใน Freedom of Speech เราจะผ่านไม่ได้ไกลขนาดไหนคือผมคิดว่าถ้าสำหรับ Freedom ถ้าเราอยากมี Freedom of Speech เราต้องพยายามให้มีข้อยกเว้นให้มันน้อยที่สุดซึ่งผมรู้สึกว่าไอ้ขอบเขตมาเราจะไปได้ถึงตรงไหนที่นึงเพราะว่าจะตอบกับที่พูดพอดีเพราะว่าที่จริงผมไม่รู้พูดไปยังไงมาช้าก็ได้เพราะว่าผมมาเร็วว่านี้ไม่รู้ว่ามันเลยประเด็นที่พูดกันหรือเปล่าแต่ว่าอย่างน้อยสุดเท่าที่ยินมาก็คือว่าเราทุกคนยอมรับเหมือนเป็นคอมมอนเซนส์ตรงกันว่าเอสพีมันเป็นสิ่งที่มันไม่ได้มันต้องต่อต้านหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นสิ่งที่ต้องถูกแต่ไปไม่ว่าจะเป็นคำถามที่ว่าไอ้บาร์เรอรี่ของไอ้เอสพีกับพาราดี้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนหรือว่าเอสปีดเนี่ยมันมีเกณฑ์ยังไงแค่ไหนเป็นแค่ไหนไม่เป็นแต่ว่าคือทุกอย่างมันรวมถึงคำถามของพี่ด้วยคือทุกอย่างมันก็คือว่าเพื่อที่จะไม่ให้มันมีเอสปีดหรือว่าเพื่อที่จะผลักมันออกไปใช่ป่ะประเด็นของผมคือแล้วทำไมเอสปีดมันถึงเป็นปัญหาคือพวกกูเกลียดมึงอะอะไรเงี้ยนี่ไม่ได้ปวดตีนนะเข้าใจเข้าใจมันเป็นปัญหาคือนี้ถ้าคนเป็นฝ่ายถูกกระทำถูกเป็นฝ่ายโดนเอสปีดซะเองคุณเข้าใจว่าทำไมถึงควรเรื่อยๆคือคุณไม่เดือดร้อนเนี่ยแปลว่ามันไม่โดนหนักคือมันมีคนที่เดือดร้อนจริงๆทีนี้พอเป็นประเด็นอย่างเงี้ยคือเท่าที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยผมรู้สึกว่าแฮสปีชค่อนข้างให้น้ำหนักกับฝ่ายที่แจ้งฝ่ายที่ถูกกล่าวคือฝ่ายที่ถูกฝ่ายที่ถูกกล่าวถึงแล้วก็รู้สึกหลายคนก็แบบนี้ใช่ครับแล้วทีนี้ประเด็นคือมันกลายเป็นว่าที่ผมสงสัยตอนนี้เนี่ยเรื่องของ hate speech เนี่ยมันจะไปกันได้กับสังคมเสรีประชาธิปไตยไหมในเมื่อผมว่าองค์ประกอบของเสรีประชาธิปไตยที่เรียกร้องให้ทุกคนควรต้องมีเนี่ยมันคือ tolerance คุณต้องมีความอดทนอดกลั้นต่อสิ่งต่างๆในขณะที่พอ hate speech มันมีองค์ประกอบแบบนี้เนี่ยสิ่งที่มันเรียกร้องคือความเหมือนกันเธอต้องเจ็บเหมือนฉันเธอเป็นคนไทยเธอต้องเซนซิทีฟเรื่องฮิตเลอร์เหมือนฉันอะไรแบบนี้ฮะแล้วโทษนั้นอยู่ตรงไหนอ่ะคุณไม่เห็นว่าอดทนอดกั้นในสิ่งที่มันต่างไปจากที่คุณเป็นเลยเงี้ยคือน่าจะขอพลังเหตุนี่ก็คือในเมื่อเราอยู่ในสังคมประชาธิปไตยเราควรจะทอเลเรนซ์ความอดทนอดกั้นต่อเฮสปีดดีไหมมากกว่าจะไปนั่งคำนึงไอ้ความรู้สึกเซนซิทีฟคนที่โดนคือหลายคนที่เขาเป็นนักประชาธิปไตยเนี่ยเขาเชื่อในอุดมการณ์เสรีประชาธิปไตยเขาจะบอกเลยว่าเขาไม่ทนเลยเขาระดับความทนทานเขาต่ำมากกับพวกเฮสปีดทั้งหลายคือเพราะว่ามันเป็นคำพูดที่ออกมาจากความคิดที่ว่ามันปฏิเสธอุดมการณ์ประชาธิปไตยตั้งแต่แรกสมมติว่าคุณไปพูดงี้กับคนผิวดำบอกว่าเฮ้ยเวลามีใครมาด่าเธอว่าเป็นไอ้นิกเกอร์ไอ้มืดไอ้ลิงอะไรทำไมไม่ทอเลเรตเขาไม่อย่างนั้นนะครับคือเวลาเราอย่างเคสฮิตเลอร์อะไรเงี้ยฮิตเลอร์เป็นเขาไม่ได้ทำด้วยแบบโอ้เขาชอบฮอลโลคอสต์หรือว่าอะไรแต่ว่าเขาทำในฐานะเขาไม่ได้ไปรู้สึกกับไอ้ความเจ็บปวดใช่เขาไม่รู้ข้อเท็จจริงในประวัติเพราะงั้นคือไม่ครับต่อให้เขารู้แต่ว่าเขาแบบไงอ่ะก็ในกรณีที่คนรู้แล้วทำอย่างเงี้ยฮะก็อาจจะเป็นนักประวัติศาสตร์ยุโรปหรือคนที่มีความเข้าใจประวัติศาสตร์สงครามโลกที่2มันอย่างดีก็ได้แต่อาจจะชอบแฟชั่นของนาซีอย่างเงี้ยผมว่ามันทุกอย่างมันเป็นไปได้หมดแล้วเราจะตอบคนตรงนี้ไงถ้าเรามีความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ทำไมอ่ะเฮ้ยมันแยกกันไม่ได้แยกกันยังไงอ่ะก็รู้ว่ามันต้องไม่ทำอ่ะรู้แล้วอยากทำไม่ได้กับประเทศอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบบางทีคือมันก็เป็นเรื่องของแค่ความรู้เฉยเราโดนตอบเก่ากันยังไงใช่ค่ะเขาพยายามที่จะให้แบบการศึกษาคือการสอนเราเหมือนกับฮิตเลอร์คือจะเน้นอย่างเดียวเลยว่าเด็กต้องเข้าโรงเรียนเพื่อจะตอบเก่าแนวคิดของพรรคนาซีอย่างไรครับคือ
เอ้สมมุติเอเดอร์เพื่อนนั่นแหละคือเขาทำล้อเลียนเพื่อนที่ทำให้เกลียดฮิตเลอร์เป็นตัวตลกถือว่าแต่คือการทำเป็นตัวตลกเนี่ยคือไปลดทอนงานเขาแต่เราไม่ได้กำลังพูดถึงว่าเราแต่งตัวนาซีเพราะเราจะไปเชิดชูโครงการอะไรนี้คือทำไมการล้อเลียนฮิตเลอร์โดยการให้เป็นตัวตลกมันกลายเป็นว่าไปกระทบทำให้คนอื่นเข้าใจว่ามันเป็นจะไปหรือว่าอะไรวะไปเห็นด้วยกับโครงการคือผมไม่เข้าใจตรงนี้ว่าทำไมเราถึงล้อเลียนเขาไม่ได้ในเมื่อเราไม่ได้ไปเชิดชูอะไรเขาเราทำให้กลายเป็นตัวตลกไม่งั้นถ้าเราสมมติคือสมมติว่าเราล้อเลียนพิเศษซึ่งแม่งก็แม่งก็ตอบดีอาสามใช่ป่ะคือเราล้อเลียนพิเศษเพื่อลดทอนหน้าเขาแต่เราไม่ได้ไปเชิดชูพิเศษถูกป่ะคือเราล้อเลียนให้มันเป็นตัวตลกไปทำไมมันถึงแบบมันจะมีคือยังไงดีวะเหมือนถึงเรามีเซ็ตที่ว่าจะล้อเลียนแล้วอะคือเราไม่ได้ไปเชิดชูอะไรเขาอะฟังแล้วเหมือนความเกลียดเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วมันจะคือมันพอมันเกลียดแล้วมันก็มองเห็นว่าการล้อเลียนนี่มันก็แบบมันไม่ใช่การล้อเลียนแบบไปเห็นด้วยกับการโครงการอาซีแคร์อะไรแบบตุ๊กตาฮิตเลอร์เลยสอนชีวิตแบ็คคูนเนี่ยที่วานที่เทอร์มินอลโน้นค่ะตุ๊กตาแล้วก็มีหนวดจิ๋มแล้วใส่เสื้อสีน้ำตาลใส่ชุดแมคโดนัลค่ะลายขาวๆแดงๆขาเหลืองอะค่ะชุดแมคโดนัลค่ะแต่ว่าหน้าตาแบบนี้ก็เลยหัวเนี่ยเลยใส่หมวกทหารแบบนี้แล้วหมวกมีกระบังเลยครับไม่ใช่ใส่หมวกแต่ว่าเป็นหัวฮิตเลอร์เลยหมอแต่งหน้าสีแดงตกลงขอทวนคำถามตรงนี้คือจะบอกว่าก็ยังกูอยากทำเป็นเอ็กซ์เพรสชันอย่างเดิมทำไมกูจะทำไม่ได้ใช่ไหมกูจะทำได้แต่คนที่ผิดจะไม่เห็นไม่ไม่อาจารย์ไม่เห็นด้วยใจในเหตุผลที่ขัดขานมันเป็นคนละเรื่องเลยทุกคนมันมีสิทธิ์อยู่แล้วคือตอนนี้ในเรื่องเป็นเรื่องออฟเซ็ตไม่เห็นด้วยนะไม่เห็นด้วยนะหรือว่าเฮสติดมันเรื่อง subjective ใช่หรือว่ามันเป็นเรื่อง objective subjective แล้วว่าปัญหาตอนนี้มันอยู่ที่ตรงนั้นแล้วว่าคือทำยังไงมันถึงจะ objective เพราะว่าถ้าเราเอาความรู้สึกเป็นตัวตั้งของคนที่โดนมันก็จบแล้วใครจะไปรู้ว่าใครคิดยังไงงั้นหนูก็อาจจะออกกฎว่าห้ามมีผู้ชายออกหัวหักอกหนูโอ้โหไม่งั้นมันจะทำให้สิ่งชั่วดีหรือทำร้ายจิตใจกฎหมายแอลเอ็มไม่ใช่กับคนคนเดียวทั้งประเทศนะครับยังมีกฎหมายแบบนี้ผู้หญิงทุกคนเป็นแบบนี้ว่าห้ามผู้ชายห้ามหักอกผู้หญิงมันก็ใช้กับผู้หญิงทั้งประเทศมันไม่วุ่นวายจะลงโดนละล่าชื่อเลยเสนอกฎหมายเขาจริงจริงมีกฎหมายนี้อยู่ก็มีกฎหมายประเทศห้ามหย่าก็มีอยู่มันใช้ระบบกฎหมายบ้านเมืองแบบของอังกฤษไปสักพักครับก็มีกฎหมายห้ามหย่าของฟิลิปปินส์ใช่เพราะว่าอิทธิพลของสัตว์สัตว์นักจักรมีสูงมากแต่มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องทำร้ายจิตใจใช่ป่ะทำร้ายจิตใจอย่างทำร้ายเลยเพราะว่าผู้หญิงที่ฟิลิปปินส์เนี่ยอยากหย่าจะตายห้ามหย่าอยากหย่าว่าแต่ทำไม่ได้ไม่ใช่แค่ห้ามหย่าห้ามใช้คุณนเหลือเออเพราะถือว่าผิดศาสนาจักรห้ามใช้วิธีคุ้มต้องเลยท้องกับท้องไปนั่นแหละมันต้องมีลูกกัน6คน7คนรู้สึกว่าอาจารย์ตอบไม่เคลียร์คือคำถามก็ถามว่าฟรีสปีดกับเฮสปีดมันมีอะไรที่เป็นเส้นแบ่งใช่ไหมครับเพราะว่าผมฟังเมื่อกี้ฟังมาตั้งนานรู้สึกว่ามันคำตอบมันยังคลุมเครืออยู่ผมมีไอเดียอยู่อย่างนึงตรงนี้คือว่าฟรีสปีดเนี่ยกับแฮสปีดเนี่ยมันจะแตกต่างกันก็ต่อเมื่อคนที่ถูกกล่าวถึงเป็นบุคคลสาธารณะหรือเป็นในลักษณะของโปรเจกต์บุคคลเป็นบุคคลที่ไม่ใช่สาธารณะอย่างเช่น
ถ้าเราสามารถเอาฮิตเลอร์เอาสามัญกษัตริย์เอานักการเมืองเอาอะไรอะไรต่างๆครับพาให้มันให้มันอยู่เป็นเส้นเดียวกันหมดเท่ากันหมดเพราะฉะนั้นผมคิดว่าที่ฝรั่งออกมาโต้แย้งว่าคุณออกมาล้อเลียนฮิตเลอร์นี่แบบเราฝรั่งนั้นแบบคนนั้นโกรธมากอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันเป็นความตอแหลของฝรั่งของคนที่ออกมาต่อต้านด้วยนะเพราะว่าถ้าโลกไม่ขยับใครทุกอย่างด้วยมาตรฐานเดียวกันหมดเนี่ยคือฮิตเลอร์เป็นบุคคลสาธารณะไหมสาธารณะไหมคือใช่นักการเมืองใช่ไหมใช่สถาบันกษัตริย์ใช่ไหมใช่อภิสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยนักการเมืองแล้วก็ถ้าสมมติว่าอภิสิทธิ์เกิดลาออกหรือเป็นพูดถึงสุจินดาหรือท่านทวีปลาออกไปแล้วเขาไม่มีบทบาทอะไรทางพับติกแล้วทางสาธารณะแล้วเนี่ยผมคิดว่าการวิจารณ์การด่าสุจินดาเนี่ยมันอาจจะเป็นลักษณะของเอสปีมากกว่าฟรีสปีหรือเปล่าคือนี้ถ้าเผื่อเราฮิตเลอร์มาแล้วก็แฮร์รี่เข้าในทางลบอย่างนี้สถานทูตอิสราเอลไม่ออกมาประท้วงอะไรในทางลบหมายความว่าเพื่อแสดงเพราะว่าเราก็กำลังสองมาตรฐานกับในเคสของฮิตเลอร์กับการที่ฝรั่งมาด่าว่าของคุณกฎหมายมีของคุณเนี่ยมันล้าหลังฝรั่งก็เพราะเดียวกันคือมันมีเรื่องอุดมการณ์ของพรรคนาซีก็มาเกี่ยวได้ไงในขณะที่ในหลวงไม่รู้เป็นตัวแทนของอุดมการอะไรอย่างน้อยว่าในหลวงไม่ใช่หัวหน้าพรรคการเมืองแบบฮิตเลอร์เป็นคือถ้าเกิดเรารูปฮิตเลอร์มาแล้วก็พูดในเชิงวิจารณ์ว่าความคิดของฮิตเลอร์ที่ฮิตเลอร์เป็นตัวแทนทั้งหมดเนี่ยมันไม่ไหวเลยมันผิดอะไรเงี้ยในที่สถานทูตอิสราเอลชอบคือไม่ใช่ว่าพวกสถานทูตอิสราเอลก็มาเป็นพ่อวงการเราไม่ใช่แต่คือเราอยู่ประเทศเราอยู่โลกเดียวกันคนอิสราเอลก็มาเที่ยวเมืองไทยคนไทยก็ไปเที่ยวอิสราเอลมามีการแลกเปลี่ยนกันอยู่ดังนั้นคนอิสราเอลก็เห็นอะไรที่เขารับไม่ได้ก็บอกคนไทยแล้วก็เราก็ทำอะไรที่ทำร้ายจิตใจเขาให้น้อยลงอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องทำร้ายจิตใจเรื่องฮิตเลอร์เนี่ยอย่างที่ผมพูดไปฮิตเลอร์เป็นตัวแทนของอะไรที่มันตรงกันข้ามกับอุดมการณ์ของเสรีประชาธิปไตยทั้งหมดเลยแล้วถ้าเกิดเราเชื่อว่าอุดมการณ์เสรีประชาธิปไตยเป็นสิ่งดีที่ควรจะเก็บรักษาควรจะสนับสนุนควรจะปลูกฝังควรจะส่งเสริมเนี่ยการทำอย่างนี้เองการปลูกฝังส่งเสริมเนี่ยมันเท่ากับว่าเราไม่สามารถจะยอมให้มีแบบฮิตเลอร์ความคิดแบบฮิตเลอร์อยู่แล้วเพราะมันสวนทางกันฮิตเลอร์เชื่อว่าอะไรมั่งเชื่อว่าชาวอารยันเท่านั้นที่เหนือกว่าชาติพันธุ์อื่นทั้งหมดซึ่งก็ขัดแย้งกับผมทองตาสีฟ้าผิวขาวเนี่ยเท่านั้นที่จะปกครองเผ่าอื่นในโลกมีอำนาจเหนือผมดำมีอำนาจเหนือผิวดำอะไรทั้งหมดในโลกนี่คือข้อหนึ่งข้อสองคือยูจะต้องถูกจำกัดถูกกำจัดให้หมดไปจากโลกเพราะว่ามันยึดครองสถาบันการเงินมันยึดครองธนาคารมันยึดครองการค้าขายอุตสาหกรรมอะไรทั้งหมดคือในสายตาของฮิตเลอร์เนี่ยยูเป็นตัวแทนของความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจแล้วฮิตเลอร์เป็นตัวแทนเหมือนกับว่าชาวนาเยอรมันอะไรเงี้ยที่อยู่กับผืนดินที่อยู่กับระบบคุณค่าเก่าๆของยุโรปของความเป็นเยอรมันอะไรเงี้ยแล้วยูเนี่ยคือนักวิทยาศาสตร์ดังๆในเยอรมันเป็นยูทั้งนั้นไอน์สไตน์อะไรเป็นยูหนักตัวนี้ก็ต้องหนีฮิตเลอร์แล้วก็ศิลปินเก่งๆนักเปียโนแล้วก็พวกนักแต่งนิยายแต่งบทกวีก็ยิวซะเยอะคืออะไรที่แสดงความก้าวหน้าแบบนี้ฮิตเลอร์ไม่เอาใช่ไหมฮิตเลอร์จะเอาอะไรแบบติดดินแบบไม่ต้องก้าวหน้ามากอย่างนี้ทีถ้าเปิดเราคิดว่าความก้าวหน้าเฟื่องฟูในทางศิลปะเป็นสิ่งสำคัญควบคู่ไปกับความเชื่อในเรื่องความเท่าเทียมกันของทุกคนแล้วก็ความแตกต่างกันระหว่างบุคคลจะมาได้แต่เพียงความแตกต่างในด้านความสามารถของแต่ละบุคคลเท่านั้นไม่ใช่ว่าใครเกิดมาเป็นลูกใครหรือจะเหนือคนอื่นอย่างเงี้ยถ้าเราเชื่อแบบนี้เราก็ขัดแย้งกับฮิตเลอร์อะไรทำนองเนี้ย
เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เพียงแค่ว่าเราอยากจะเอาใจชาวอิสราเอลมันหมายความว่าถ้าเกิดเราคิดว่าอุดมการณ์ของประชาธิปไตยเป็นสิ่งสำคัญเราไม่สามารถจะยอมให้มีการ glorify หรือว่ายกย่องฮิตเลอร์ขึ้นมาได้เนี่ยผมถึงถามไงว่าตกลงมันเป็นแบบไหนเป็นตุ๊กตาหน้าฮิตเลอร์แล้วถ้าสรุปแบบนี้ใช่ปะเป็นการเอาฮิตเลอร์มาทำเป็นตัวตลกอะเป็นเสื้อยืดเป็นรูปฮิตเลอร์แล้วก็มีสูงเป็นมิกกี้เมาส์อะไรเงี้ยคือมันไม่ได้แบบบอกเลยว่าเราเชิดชูความคิดของฮิตเลอร์แล้วเรามีประเด็นว่าจะเฉลี่ยขอสรุปก่อนเลยผมแดงอ๋อผมแดงด้วยผมนึกว่าใส่หมวกทหารขอสรุปประเด็นที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ก็คืออาจารย์บอกว่าอย่างในตะวันตกเนี่ยเขาคิดว่าเหตุสปีชอาจถูกเซ็นเซอร์ได้เนี่ยโดยเพราะมันเป็นสปีชที่ไปขัดแย้งกับอุดมการณ์ประชาธิปไตยก็คือคนเกิดมาแล้วก็ไม่เท่ากันเพราะว่าชาติกำเนิดเพศสภาพเพราะว่าเผ่าพันธุ์อะไรในตะวันตกเขามองยังไงกับ hate speech ต่อบุคคลนะคะอย่างเช่นบุคคลที่อาจจะไม่ใช่โอเค hate speech ต่อบุคคลสาธารณะเนี่ยค่อนข้างชัดว่าเขาเป็นคนแต่ถ้าเป็น hate speech ต่อคนที่ไม่ใช่บุคคลสาธารณะเขาจะทำยังไงอันนั้นมีกฎหมายข้ามอยู่แล้วคือกฎหมายหมิ่นประมาทก็มีในระบบกฎหมายทุกประเทศเพราะว่ากฎหมายมีหน้าที่ที่จะปกป้องประชาชนให้เนี่ยให้พ้นจากการถูกทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงการถูกใส่ร้ายป้ายสีอะไรแบบนี้ซึ่งถ้าไม่มีเนี่ยมันก็คนก็จะโดนทำร้ายกันแบบนี้เยอะในด้านส่วนตัวดังนั้นมันจะมีกฎหมายห้ามแบบนี้อยู่แล้วเช่นอยู่ดีผมไปเที่ยวบอกใครกับใครว่าแอมไปแบบมีสัมพันธ์กับผู้ชายวันหนึ่งหลายคนอะไรเงี้ยคุณกลายเป็นเสียชื่อเสียงใช่ป่ะคุณกลายเป็นถูกเพื่อนคุณอาจจะเปลี่ยนชั้นเพราะว่าเฮ้ยมาแย่งแฟนชั้นเนี่ยอะไรคุณก็แบบถ้าไม่มีอะไรที่จะโปรเทคคุณตรงนี้มันก็ลำบากซึ่งในต่างประเทศนี่คือกฎหมายหมิ่นประมาทปกติธรรมดามีประเทศไหนที่ในอย่างในตะวันตกเขาเป็นไลฟ์โฟเนี้ยเป็นแพ่งเป็นอาญาหรือว่าเป็นทั้งสองอย่างไม่รู้ไม่ใช่นักกฎหมายไม่ใช่แต่ส่วนใหญ่หลักการมันต้องเป็นอาญาเพราะว่ามันเป็นรัฐเป็นผู้เสียผลประโยชน์ที่จะมีคิดว่านะน่าจะเป็นแพ่งหรอบ้างคะหมิ่นประมาทแพ่งหมิ่นประมาทแพ่งแพ่งแต่ถ้าอาญาเนี่ยคือแบบว่ารัฐคุ้มครองสิทธิของประชาชนอันนี้คือถ้าเวลาฟ้องหมิ่นประมาททั้งได้ทั้งแพ่งแล้วก็ทั้งอาญาถ้าแบบว่าอาญาก็คือเรียกตามถ้าอันนี้ในไทยก็ใช่พี่พิทยาค่ะคือผมสงสัยเรื่องวรรณกรรมนาซีกับนิดนึงคือว่าถ้าบอกว่าเรายกบอกว่าวรรณกรรมนาซีนี้เซนซิทีฟเกินกว่าคนจีนโดนที่คุณลูกลาหรืออินเดียแดงโดนคนอเมริกันทำร้ายหรือเปล่าคือเหมือนว่าเรากำลังสองสามมาตรฐานต่อความเซนซิทีฟหรือเปล่าคิดว่าไม่แต่ว่าพวกนาซีมันออกกันไลฟ์กันมากไงมันเป็นพรรคการเมืองแล้วมันอยู่ในอำนาจแล้วมันเป็นฮิตเลอร์เนี่ยเป็นนายกเยอรมัน10กว่าปีแล้วก็ตอนแรกก็ทำประเทศเจริญก้าวหน้าสัก 2-3 ปีแรกตอนหลังว่าถึงลงเหวในช่วงสงครามคือถามว่ารัฐบาลอเมริกันมีนโยบายในการกำจัดชาวอินเดียแดงไว้มีแน่นอนชาวอินเดียแดงตายไปเยอะมากมันก็เป็นมันแซคเคอรี่เทเลอร์ครับมันก็มีใกล้ๆกันนะอย่างเช่นแบบเรื่องญี่ปุ่นกับนานกินอะไรเงี้ยญี่ปุ่นกับเกาหลีซึ่งก็มันก็ยังเป็นใกล้ๆกันเราจีนสองเราอ้างเรื่องเทสต์สีเราจะอ้างนาซีกันหมดแล้วเราจะว่าเอ้ยมันนโยบายไม่เป็นที่เกี่ยวกับคนกินอินเดียแดงหรือว่าทำไมเราไปหรือเปล่าเมื่อไหร่ที่จะลบญี่ปุ่นเดินกรุงเทพแล้วตอนนี้ญี่ปุ่นไม่เป็นห่วงแต่เกาหลีไม่เป็นห่วงจีนไม่เป็นห่วงทำไมเราใส่ชุดนั่งสเปนแล้วเฮ้ยมีชาวมายาออกมาเฮ้ยมันข้าวเลยญี่ปุ่นเ
ี้มันช้อปค้าให้เป็นคำถามเลยวัวกระทิงไงวัวกระทิงกับนกแร้งประเด็นอันนี้มันก็เห็นด้วยคือเหมือนกับว่าฝ่ายที่organize ที่จะต่อต้านความพยายามใดๆที่จะมีสัญลักษณ์ของนาซีออกมาเนี่ยอย่างสถานทูตอิสราเอลเนี่ยมันเข้มแข็งมากแล้วมันทำอะไรที่ทั่วไปแต่ว่าญี่ปุ่นทำอะไรคนจีนทำเยอะมากอาจจะเยอะกว่าเยอรมันทำกับคนยิวสุดถามว่าคนจีนยังจำได้ไหมจำได้แน่นอนจำได้ชัดเจนแล้วมีประท้วงญี่ปุ่นไหมมีเป็นประจำมีเป็นประจำเพราะนั้นใครแต่งชุดทหารญี่ปุ่นใส่หมวกแบบนี้แล้วก็ถือธงดาวภาคไทยดาวแล้วมีรังสีมีถือดาบซามูไรอยู่เลยถ้าอย่างนั้นทำไมสถานทูตจีนเห็นมาตัดมองโฆษณาแบรนด์ไม่โฆษณาแบรนด์เลยโลไม่โฆษณาชาเขียวก็ใช้ธงญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกอ่ะที่มันมีแบบว่าแฉะตันมีลายสีนี่คนมาที่บอกไปคือคนที่organize เชี่ยวมากๆกับเรื่องการประท้วงนาซีเนี่ยมันกับกลุ่มอื่นในที่โดนเหมือนกันเนี่ยหรือโดนหนักกว่าเนี่ยพวกอิสราเอลเข้มแข็งมากฝั่งนี้มีคำถามไหมคะอีกคำถามนะพอดีคือมันจะมีอีกแบบหนึ่งก็คือว่าเวลาเราพูดเนี่ยเราพูดอ้อมๆแต่การละไว้ในฐานที่เข้าใจเป็นเฮสปิดหรือเปล่าเช่นแบบบอกไอ้นั่นไอ้นี่ไอ้นี่ไปหมดอ่ะแต่ว่าเราไม่บรรจุชื่ออะไรเงี้ยแต่คนอ่ะสมมติว่าคนที่คุณก็รู้ว่าใครโง่คุณก็ไม่ถูกคือแล้วเราก็รู้แบบว่าอ๋อก็ไอ้คนที่คุณก็รู้ว่าใครไงเวลาเราดินทาเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะเราบอกว่าไอ้นั่นแม่งตีนเหม็นขี้กระโมอะไรเงี้ยใครวะคนที่คุณก็รู้ว่าใครไงอะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยถือว่าเป็นเฮสปิดหรือเปล่าการละไว้อะไรเงี้ยไม่ค่อยคืนเท่าไหร่ผมว่าสิ่งหนึ่งคือเซนเซชันถ้าผมว่าสิ่งหนึ่งคือเซนเซชันใช่ใช่เท็จอะไรเงี้ยตะวันคือคุณจะตะวันก็โดนติดคุกมันก็แทงมันไม่ใช่ประเด็นเดียวกันเท่าไหร่ตะวันก็เลื่อนหมดแล้วสมมติว่าระบุชื่อโดยตรงมันก็ยังไม่ถึงกับเข้าข่ายเพราะว่าเฮสปีคือมันคำว่าเฮสปีเองก็เข้าใจกันหลากหลายแต่เท่าที่ส่วนมากเข้าใจกันคือว่าต้องจัดกลุ่มซะก่อนแล้วเราเห็นว่ากลุ่มที่ถูกจัดเนี่ยมันเลวอ่ะทั้งกลุ่มอย่างนั้นมันเข้าข่ายโดยตรงอย่างเช่นไอ้มืดหรือกะเหรี่ยงหรือเจ๊กอะไรเงี้ยแต่สำหรับกรณีที่ทั้งประเทศมีอยู่คนเดียวมันไม่รู้จะจัดกลุ่มยังไงนอกจากว่าจะเป็นกลุ่มที่มีสมาชิกอยู่คนเดียวเท่าไหร่ทำให้การมีพอร์ตใน Facebook ลำบากมากเช่นแบบว่าอย่างรอบๆว่าแคตตากรีเพราะมันไม่มีกลุ่มเพราะว่ามันเป็นคือเขาเรียกซิงเกิลตังเซ็ตภาษาคณิตศาสตร์สมาชิกอยู่ตัวเดียวสมมติถ้าเราบอกว่ายิวขี้เหนียวพวกไอ้สัญชาติไอ้พวกนี้มันขี้เหนียวเห็นแก่ตัวอะไรนั่นแหละมันยิวเลยเข้าขายก็วันนี้ขอบอาจารย์โสรักมากมากเลยนะคะในวันนี้ที่มาให้ความรู้แล้วก็สนุกมากในการพูดคุยกันจบงานแล้วก็เดี๋ยวเราอาจจะไปกินข้าวกันใครไปก็ไปแต่ว่าไม่ได้เยี่ยมนะคือสุดท้ายนี่ประเด็นที่มันไม่จบแม้กระทั่งในวงการการระดับสูงเขาก็ยังคุยกันเรื่องนี้มันไม่ใช่ว่าฟันธงโคตรได้มากว่าเอ็กซ์ตรีมวันนี้แล้วทุกอย่างที่เราคุยมาต่อเนื่องไปคุยกับอาจารย์ได้นะคะที่ทวิตเตอร์แอดเขาแอดโซนามสมูทS O N A M P S A M B B O ไปดูในกลุ่มในที่เซ็นการ์ดแปลว่าอะไรคะมันเป็นชื่อภาษาทิเบตที่พระทิเบตตั้งให้โอ้แล้วก็ภาษาทิเบตแล้วก็ฝากอย่างคือเรามีกลุ่มใน Facebook อ่ะชื่อไทยเหนือเส้นไปพูดคุยกันได้มีประเด็นอะไรแบบกำลังให้คุยกันเรื่อยๆขอบคุณค่ะอ่ะเดี๋ยวอันนี้นิดนึงค่ะต้องขอมอบหนังสือให้อาจารย์
ก็ขอจบเท่านี้ขอบคุณค่ะ